ลูกทีนี้เรามาดูเลยวิธีการทำนะคะวิธีการทำเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยออกแบบนะคะออกแบบภาพโดยการร่างนะคะร่างลงในกระดาษอะไรคะลูก A4 เรานึกไว้เลยว่าเราอยากจะได้ภาพแนวไหนบางคนนะคะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะอยากได้ภาพแนวอะไรคะแนวของต้นไม้สวนของดอกไม้ใช่หรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายเขาจะวาดแบบไหนออกแนวไหนดีผู้ชายอุลตร้าแมนหุ่นยนต์ใช่ไหมคะเพราะเป็นของคู่กันใช่ไหมลูกผู้ชายก็คือของหุ่นยนต์ของคู่กันอาจจะเป็นภาพรถแข่งหรือบางคนอาจจะวาดภาพวิวทะเลใช่ไหมคะแต่ในที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนี้คุณครูวาดภาพเป็นอะไรเป็นวิวทะเลนะคะใต้ท้องทะเลพอเราวาดเสร็จแล้วนะคะพอเราวาดเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อกระดาษสีกระดาษสีต่างๆที่เราที่เหลือใช้แล้วใช่ไหมคะกระดาษสีต่างๆที่เราอาจจะตัดไปแค่นิดเดียวมันเหลือใช้เราก็นำมาวาดวาดอะไรลูกวาดจากแบบที่เราร่างเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลูกเรามาวาดลงไปในกระดาษสีเราอยากได้ปลาสีอะไรเราก็วาดในกระดาษสีนั้นเราอยากจะได้ปะการังสีอะไรใช่ไหมคะเราก็วาดลงไปในกระดาษสีเมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราวาดเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อเอ่ยทำไมคะตัดภาพใช่ไหมคะลูกพอเราวาดเสร็จแล้วเราก็ตัดภาพชิ้นส่วนเนี่ยที่เราวาดไว้เนี่ยทีละชิ้นนี่นะคะตัดจนครบนะคะเมื่อตัดจนครบชิ้นส่วนแล้วกระดาษที่นักเรียนเตรียมไว้เป็นแผ่นใช่ไหมคะแผ่นขนาดที่เราจะทำรูปภาพเนี่ยให้นักเรียนทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนคะก่อนที่เราจะเอานำภาพไปแปะกระดาษควรจะทำอะไรปูพื้นก่อนใช่ไหมคะอย่างอันนี้อย่างในภาพนี้เป็นการวาดเกี่ยวกับท้องอะไรลูกท้องทะเลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพื้นของภาพควรจะเป็นลูกสีอะไรคะสีฟ้านะคะเมื่อเราวางพื้นเสร็จแล้วเราก็นำอะไรลูกนำชิ้นส่วนที่เราได้วาดเอาไว้นั้นมาตกแต่งในภาพให้สวยเหมือนกับที่เราได้ร่างเอาไว้นะคะส่วนด้านข้างตรงขอบใช่ไหมคะลูกเด็กๆอาจจะตกแต่งด้วยกระดาษสีตกแต่งด้วยกระดาษสีต่างๆนะคะหรือว่าแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนเองว่าเราอยากจะเล่นขอบของกรอบรูปนะคะเป็นแบบไหนเมื่อเสร็จแล้วรูปภาพอันนี้สำเร็จหรือยังคะตั้งได้หรือยังตั้งได้หรือยังคะยังตั้งไม่ได้ขาดอะไรเอ่ยขาดอะไรคะลูกขาดขาตั้งใช่ไหมคะจากนั้นเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็นำกระดาษอีกชิ้นหนึ่งเราทำเป็นขาตั้งเอาไว้ด้านไหนไว้ด้านหลังนะคะเพื่อที่ทำอะไรคะขาตั้งอันนี้เพื่อที่เราจะสามารถนำไปตั้งตามที่ต่างๆใช่ไหมคะลูกเราจะได้ตั้งเอาตามที่ต่างๆแล้วเราก็ได้ชิ้นงานที่เหมือนใครไหมคะไม่เหมือนใครเป็นรูปภาพที่เอาไว้สำหรับตั้งโชว์ที่ไหนคะตั้งโชว์ในบ้านของเราใช่ไหมลูกแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยถ้าใครๆมาถามเราว่าซื้อมาจากไหนเราตอบได้ไหมเราไม่ได้ซื้อแต่เราทำอะไรคะเราประดิษฐ์ขึ้นมาเองเห็นไหมคะเราเกิดความอะไรเกิดความอะไรลูกเกิดความอะไรลูกเกิดความภาคภูมิใจเลยใช่ไหมคะว่าเราสามารถทำเองนะคะเหมือนกับที่คุณครูจะให้เรียนดูประโยชน์นะคะให้ดูว่าทำไมเราถึงบอกว่าเราเกิดความภาคภูมิใจเมื่อเราทำงานได้แล้วใช่ไหมคะประโยชน์ของการที่เราประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากกระดาษที่นักเรียนบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่หนึ่งคืออะไรที่เรียนบอกเกิดอะไรคะเกิดอะไรลูกเกิดความภาคภูมิใจใช่ไหมคะที่เราได้ประดิษฐ์สิ่งของด้วยใครคะด้วยตนเองเราไม่ได้ไปหาซื้อเข้ามาแต่เราประดิษฐ์เองเราสามารถที่จะโชว์ใครคะ
ชว์เพื่อนๆหรือว่าโชว์คนแขกที่มาบ้านเราได้ใช่ไหมคะอันที่สองคืออะไรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะเกิดทำให้สมองเราเป็นไงคะเกิดกระตุ้นสมองเราให้เกิดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สมองเราจะได้ไม่ฝ่อใช่ไหมคะส่วนข้อที่สามคืออะไรข้อที่สามอะไรลูกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเปลืองเงินเสียเงินซื้อของแพงๆใช่ไหมคะข้อที่สี่ว่ายังไงฝึกอะไรลูกฝึกความอดทนในการประดิษฐ์ของสักชิ้นหนึ่งเราต้องอดทนไหมอดทนไหมคะใจต้องเย็นไหมถ้าเราใจไม่เย็นเราไม่อดทนงานที่เราออกมาจะเป็นยังไงเป็นยังไงคะไม่สวยแล้วก็ไม่ประสบอะไรความสำเร็จนะคะลูกแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออะไรที่สำคัญที่สุดเลยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างคะเข้าใจหรือยังเอ่ยว่าการทำภาพประดิษฐ์ตั้งโต๊ะนั้นทำอย่างไรเข้าใจหรือยังคะเข้าใจค่ะเข้าใจไม่เอ่ยเดี๋ยวคุณครูมีภาพตัวอย่างนะคะภาพตัวอย่างที่เด็กๆอาจจะเกิดความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์ต่อไปอีกนะคะลูกเดี๋ยวขอที่ด็อกคิวเมนต์เลยนะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างอันนี้คือภาพอะไรที่คุณครูบอกภาพอะไรคะลูกภาพทุ่งใช่ไหมคะบางเด็กๆบางคนอาจจะอยากได้ภาพธรรมชาติใช่ไหมคะถ้าเป็นภาพนี้พื้นล่างของเราควรจะเป็นสีอะไรก่อนคะสีอะไรลูกสีเขียวนะคะหรือว่าเด็กพูดนักเรียนชายบางคนบอกว่าผมก็ไม่อยากวาดพวกของเล่นไม่อยากวาดหุ่นยนต์นะคะแต่เด็กบางคนนักเรียนบางคนอาจจะวาดภาพไหนภาพที่เป็นภาพอะไรคะภาพสัตว์ต่างๆได้ไหมลูกบางคนอาจจะวาดภาพที่อยู่ในป่าใช่ไหมคะวาดป่าวาดภาพสัตว์ต่างๆแต่เราจะต้องระมัดต้องคอยดูเลยว่าภาพที่ออกมานะคะพื้นหลังควรจะเป็นสีที่อ่อนนะคะบางคนอาจจะควรจะเป็นสีอ่อนๆ นี่นะคะบางคนอาจเป็นนี่ภาพมันแล้วแต่อะไรลูกแล้วแต่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเราเองใช่ไหมคะทีนี้จะเราจะลงมือทำได้หรือยังได้ไหมคะหรือจะให้คุณครูสาธิตก่อนลองดูคุณครูสาธิตก่อนขั้นตอนแรกเราเรียนดูก่อนนะมีกระดาษใช่ไหมลูกที่เป็นกระดาษอะไรคะกระดาษลังดูนะคะในนี้ที่เป็นกระดาษลังที่เราบอกเอาไว้ว่าเราเตรียมมาแล้วนะคะจากนั้นเขาบอกว่าอะไรให้เราออกแบบใช่ไหมคะให้เราออกแบบนี่คุณครูก็ออกแบบออกแบบภาพมาแล้ว1ภาพออกแบบภาพมาแล้ว1ภาพอาจจะมองไม่เห็นนะคะเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปภาพที่เราออกแบบนั้นไปวาดในไหนคะลูกวาดลงในกระดาษสีต่างๆนะคะนี่คุณครูรัดขั้นตอนว่าคุณครูตัดมาเลยเดี๋ยวจะเวลาไม่ทันนะคะเมื่อเห็นแล้วพอจะทราบไหมคุณครูจะทำเป็นรูปอะไรรูปอะไรคะลูกรูปดอกไม้นะคะเมื่อเราได้ส่วนประกอบแล้วเรานำมาทำอะไรต่อประกอบชิ้นงานใช่ไหมคะประกอบชิ้นงานเพราะฉะนั้นคุณครูบอกแล้วว่าภาพกระดาษเราจะไม่เห็นกระดาษลังเราต้องใช้กระดาษอะไรลงก่อนกระดาษอะไรคะกระดาษสีคุณครูก็ตัดภาพกระดาษสีที่อ่อนๆเอามาวางไว้นะคะกระดาษที่เราวางไว้เราก็มาทำมาแปะอะไรลูกแปะกาวหากาวให้ทั่วเลยนะคะหากาวไปให้ทั่วกระดาษเลยขนาดรูปของนักเรียนนะคะจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไร
ขึ้นอยู่กับลังกระดาษลังที่นักเรียนเตรียมมานะคะคุณครูไม่จำกัดขนาดไม่จำกัดขนาดนะคะเสร็จแล้วเรานำเห็นไหมคะเอากระดาษปีพื้นอันนี้ใส่ไปเลยแล้วก็รีดให้เรียบใช่ไหมคะมารีดเรียบแล้วเราก็เริ่มตกแต่งประกอบเริ่มประกอบเลยเห็นไหมคะเริ่มประกอบเราก็ทากาวเอากาวแต้มๆเพื่องานประดิษฐ์นะคะทากาวไปโดยรอบเลยเราก็ตกแต่งนะคะจากนั้นเราใช้อะไรลูกนำกระดาษสีที่เราวาดไว้แล้วใช่ไหมคะลูกที่เราวาดเอาไว้นั้นมาติดนะคะมาติดนะคะลูกทากาวนะคะลูกเราก็มาติดให้ครบเลยให้ครบกับที่เราทำไมคะให้ครบกับที่เราได้วาดเอาไว้เห็นไหมคะเห็นไหมลูกเราก็ติดไปเลยแต่กระดาษแล้วเราต้องทากาวก่อนนะลูกทากาวแล้วมาแปะไว้เลยตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะเราต้องทากาวด้วยนะคะลูกอันนี้คุณครูวางไว้ให้เด็กเรียนดูก่อนนะคะเมื่อเราวางเสร็จแล้วนะคะสมมุติว่าเราวางเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรลูกคือการอะไรคะคือการใส่ขาตั้งใช่ไหมลูกสมมุตินะคะว่าคุณครูใส่ขาตั้งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วภาพก็จะออกมาเป็นแบบนี้ประหยัดคุณครูทำเพื่อประหยัดเวลาเห็นไหมคะทำได้ไหมเอ่ยเห็นแล้วไม่ยากเลยเห็นไหมคะลูกลงมือทำพร้อมๆกันเลยเร็วไหมคะเร็วมากเลยทีนี้นักเรียนก็ลงมือทำเลยนะคะหวังว่าคงจะเร็วเหมือนคุณครูด้วยเราทำไปพร้อมๆกันเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะลูก